แค่เริ่มต้นจากการที่พี่เดียมาดูมวยรายการใหญ่ครั้งล่าสุดของผมดูเสร็จก็นั่งคุยกันพี่นัดต่อไปเราจัดด้วยร่วมกันดีกว่าเปิดใจเข้าหากันเลยตัดมวยแค่20นาทีก็เสร็จแล้วปี2552มวยยกทีมระหว่างราชดำเนินกับลุมพินีครั้งแรกผมมีก่อจัดทุนแรกระหว่างทีมลุมเวทีลุมพินีกับทีมเวทีราชดำเนินพอมาครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมห่างกัน3เดือนจัดขึ้นที่ราชดำเนินบริษัทองค์การมวยยังต้องจารึกอยู่เรื่องวันยกทีมลุมพินีราชดำเนินเพราะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาเสียดายว่ามันเกิดได้แค่2ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการมายกทีมกันคือระหว่างศึกเพชรยินดีกับศึกเกียรติเพชรนะพ.ศ. 2555ผลออกมาก็ปรากฏว่าเกียรติเพชรก็กำลังแรงถือว่ากำลังแรงก็เป็นฝ่ายชนะไปทั้งสองครั้ง15ปีผ่านมาคงจะไม่มีศึกไหนที่จะเหมาะสมในการยกทีมเท่ากับเกียรติเพชรกับเพชรยินดีแล้วในช่วงเวลานี้ของการมวยไทยมันก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ณปัจจุบันนี้คงจะไม่มีศึกไหนในประเทศไทยที่เก่าแก่เท่ากับเพชรยินดีเกียรติเพชรอีกแล้วเนาะถ้าถึงเพชรยินดีถึงเกียรติเพชรเขาก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันอะไม่มีใครอยากแพ้ศักดิ์ศรีก็มีเกียรติเพชรก็มีศักดิ์ศรีนะเพชรยินดีก็มีศักดิ์ศรีไม่มีใครอยากแพ้ใครเลยสู้กันด้วยศักดิ์ศรีทั้งนั้นนะนี่คือประวัติศาสตร์นะระหว่างทีมเพชรยินดีกับทีมเกียรติเพชรที่ต่อยกัน8คู่นะเกียรติเพชรพร้อมจะสู้ทุกด้านอยู่แล้วนะถึงจะเป็นรองนิดหน่อยก็สู้นะอายในใจนะมันเขาจะเกิดสมมติอยู่ดีเพชรยินดีแพ้08อย่างเงี้ยผมตอบแบบไม่อายเลยเกียรติเพชรชนะ5-3แล้วกันใจจริงๆอยากให้มันเป็น4-4มันไม่มีใครคาดเดาได้หรอกว่าใครเป็นผู้ชนะผมตั้งไงเพชรยินดีต่อสมศักดิ์ผมยกให้เขาเป็นต่อ7-4เลยครับที่เดชนี่ก็เป็นรองชัดเจนชายโทนวุฒิกรเนี่ยคู่นี้ชายโทนก็เป็นรองแน่นอนผมมั่นใจในวุฒิกรผมมั่นใจ2พยัคฆ์เพชรสยามกับเพชรศิลาเพชรสยามก็เป็นต่อเพชรศิลาแน่ๆผมมั่นใจเพชรสยามอีก2คนที่ผมจะชนะได้ก็ต้องวัดดวงกันผมมองว่าคู่ขี้หมดเป็นรองก็ชนะได้นักมวยจะต้องมาต่อยกันแบบสนุกแล้วก็ดูเดือดเพื่อตัดสีครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จะพิสูจน์ว่าเพชรยินดีถึงแม้จะเป็นรองก็ต่อยดีหรือว่าเป็นต่อก็สู้ตายถ้าย้อนไป15ปีที่แล้วอ่ะคนเต็มสนามเลยผมก็อยากให้ภาพคนดูเต็มสนามที่ราชดำเนินในวันที่4เนี่ยเหมือนกับ15ปีที่แล้วแล้วกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือปรากฏการณ์มวยดีแล้วคู่มวยถูกคู่แล้วคนจัดตั้งใจแล้ววันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีพรายทีวีคือสิ่งที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าต่อจากนี้ไปใครจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมโลกท่านสามารถดูมวยไทยรายการดีๆแบบนี้ได้ทั่วทั้งมุมโลกครับวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับช่วยไปเป็นกำลังใจให้เรา2คนถ้าประสบความสำเร็จ EP 2 EP 3ตามมาแน่นอนครับ